ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มเสียงมือถือกันนะครับหลายท่านมีปัญหามือถือของเรามันดังค่อยนะนะครับเห็นมือถือคนอื่นเนี่ยมันออกมารุ่นใหม่ๆเนี่ยดังแรงมากเลยนะครับเอ๊ะมือถือเราสามารถปรับได้ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนำการปรับนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจกันว่าการปรับเสียงมือถือดังจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ลำโพงของเรามันแตกได้นะดังนั้นในการปรับเราก็ต้องปรับพอประมาณนะครับดังนั้นการปรับมือถือของลำโพงแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันนะครับมือถือของเราปรับแล้วอาจจะไม่ได้แรงขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะรู้สึกแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าไอตัวที่เขาเซตค่ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปปรับให้มันแรงขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้มือถือแตกวิธีการปรับยังไงเรามาดูกันวิธีการปรับเราสามารถใช้แอปช่วยในการปรับได้นะครับให้ท่านเข้าที่ Play Store นะครับเข้าที่ Play Store เสร็จแล้วให้ท่านพิมพ์คำว่าเสียงดังขึ้นนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีแอปที่เขาทำออกมานะครับพิมพ์ลงไปตัวนี้เลยนะครับเสียงดังขึ้นเนี่ยนะครับแอปพวกนี้จะเป็นแอปที่ช่วยให้เราสามารถปรับลำโพงให้มันแบบสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเช่น 100% เราสามารถปรับขึ้นเป็น200 200 150อย่างเงี้ยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวนะครับแต่การปรับตัวนี้เขาก็จะมีลิมิตนะครับไม่ใช่ว่าปรับจนเอาลำโพงแตกเลยไม่ใช่นะครับมันก็มีลิมิตท่านจะเห็นตัวดูตัวที่อันไหนคนใช้เยอะตัวที่คนใช้เยอะคือตัวที่มันมีคะแนนดาวเยอะๆนะครับเช่นตัวนี้ 4.7 ใช่ไหมตัวนี้ก็ 4.7 นะครับแล้วก็เลือกเอาตัวที่คนใช้เยอะๆเราจะดูตัวเมจิกก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะคะแนน 4.7 นะครับขนาดก็ 4.9 เมกนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับดูว่าคนที่ใช้เขาให้คอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับเนี่ยโอ้โหคะแนนนะครับอยู่ที่5ดาวเป็นหลักเลยนะครับเขาบอกว่าชอบสุดจากเสียงที่ฟังดังเสริมแอปนี้ไปไม่ว่าเพลงไหนใน YouTube เสียงดังค่อยจนสุดกับเพิ่มเสียงดังขึ้นเพิ่มหลายเท่าเนี่ยใช่มั้ยนะครับแต่บางท่านก็ปรับเสียงแล้วเสียงไม่ขึ้นก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นทุกคนเพราะว่าการปรับเสียงเนี่ยมือถือบางรุ่นมันล็อกไว้นะครับมันไม่ให้ปรับเพราะว่าถ้าปรับอาจจะทำให้ลำโพงขาดอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ทำการติดตั้งเลยนะครับดูหน้าตาของแอปก่อนแอปเป็นยังไงนะครับนี่แอปหน้าตานะครับพอเราเปิดเข้ามามันจะมีตัวนี้นะครับเราสามารถปรับหมุนได้นะครับปรับหมุนได้นะแล้วก็ปรับอันนี้ก็คือเสียงมาตรฐานนะครับเสียงมาตรฐาน30 60 100เนี่ยอันนี้คือมาตรฐานที่อยู่ในเครื่องเราสามารถปรับได้แต่ตัวโอเวอร์ก็คือตัว125 150 170 200เนี่ยนะครับคือโอเวอร์แล้วนะครับทำให้มือถือของเราเสียงดังขึ้นนะครับการปรับพวกนี้นะครับเราค่อยๆปรับนะอาจจะเพิ่ม125 150ดู170นะครับก็ถ้าเริ่มเสียงมันเริ่มเพี้ยนไปแล้วนะครับก็หยุดแค่นั้นนะครับอย่าปรับจนมันแตกจนเกินไปนะครับก็ตัวนี้ก็แช่ 4.9 เมกนะทำการติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันอันนี้ก็เวลาโหลดก็ดูอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตความเร็วเรามันแช่ไหนนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็ทำการกดเปิดเลยนะครับเขาก็จะมีอันนี้เป็นหน้าตาแอปเขานะนะครับจะเป็นการโอเวอร์เสียงนั่นแหละนะครับกดเข้ามานี่ตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็กดอนุญาตนะครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเราสามารถปรับมุมได้นะครับตัวนี้ปรับเสียงนะครับมีโฆษณาแทรกตัวนี้เราสามารถกดดูได้นะครับโอเคอันนี้ท่านก็ลองไปปรับเล่นดูนะครับเพราะว่าจะช่วยให้มือถือเรามันมีเสียงที่ดังขึ้นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ปรับเสียงตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เราสามารถปรับลักษณะ EQ ได้ด้วยนะครับอันนี้ปรับ EQ นะครับก็ลูกเล่นเยอะนะครับแอปนี้ลูกเล่นเยอะพอสมควรลองไปปรับเล่นดูนะครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับการเพิ่มเสียงโอเวอร์เสียงในมือถือเราโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ